สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับนอกจากท่านผู้ชมมีความสุขแล้วบอกตรงๆพวกเรามีความสุขมากที่ได้เจอกันแบบนี้ทุกวันแต่จะถามอะไรนิดเดียวว่าครับจะรีบไหว้กันไปไหนเมื่อกี้ยังไม่ทันอะไรเลยมือนี่มันยืนรออย่างนี้นะบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีอะไรที่มาทำแล้วมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเราต้องรีบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะมีอ้อคนเดียวที่ดีเออโอ้โหคุณสองคนเนี่ยทุกครั้งเลยไม่รู้เป็นไรอ้อนี่โชคดีมันหัวช้าวันนี้เราเร่งรีบจดหมายก่อนดีกว่าเร่งรีบโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นแหละครับก็ทำตามท่านท่านครับแล้วคราวหน้าจะเขียนใหม่นะอย่าเลยสวัสดีกันยันเป็นเพื่อนและเพื่อนๆเป็นแฟนรายการประจำครัวคุณต๋อยดีครับตั้งใจหน่อยขอโทษครับผมถูกๆหน่อยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แต่ตัวดิฉันไม่ทราบว่าจะอยู่รายการดูรายการนี้ได้อีกนานเท่าไหร่แต่ตัวดิฉันไม่ทราบว่าจะได้อยู่ดูรายการนี้อีกนานเท่าไหร่ยังไม่ตายนะคะโอ้ยคือจะไปผ่าตัดตาค่ะดิฉันต้องใช้เงินมากในการผ่าตัดค่ะจึงขอประกาศขายด่วนสิ่งนี้ค่ะโอ้ขายเงินประกาศขายผัวแก่แม่ผัวหนุ่มเดี๋ยวนี้ยังขายยากขายผัวแก่วัย69ปีค่ะโอ้โหเจ้าของใช้งานเองสภาพตามอายุค่ะผัวเถิกไม่ถึงกับล้านลงพุงนิดหน่อยผิวเนื้อดำแดงความสูงมาตรฐานชายไทยนอนกรนเสียงดังแต่ดังดียังไงป้องกันขโมยได้นะคะใช้ซักผ้าล้างจานขัดห้องน้ำถูกาแฟขับรถได้ไม่ดูดไม่ดื่มค่ะอารมณ์ดีไม่มีแปรปวนไม่เถียงไม่หือไม่อือรีบด่วนไม่มีดอกไม่มีดาวผ่อนได้อ้อแล้วที่สำคัญไม่เล่นลายค่ะโอ้โอ้ประกาศขายหัวได้อย่างนี้เนี่ยไม่น่าคุณสมศรีไม่น่าเขียนจดหมายมาแบบนี้นะครับมันจะทำให้เป็นเยี่ยงอย่างของผู้ชมทางทีวีเดี๋ยวเขาจะประกาศขายกันบ้างนะฮะไอ้ผมเองก็นอนดุ้งสะดุ้งหนาวอยู่นะเดี๋ยวเขาจะมาประกาศขายผมไม่ชอบนะครับแต่เขาบอกว่าเขาถามมาว่าวิธีการทำเครปกล้วยหอมแพนเค้กเขาเขียนแพนเค้กเขาเขียนแพนเค้กอัดเครปเขาถามว่าแพนเค้กกล้วยหอมฉบับบ้าน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 ด้วยเอาเราทำกันง่ายง่ายบ้านบ้านถ้าสมมติว่าอะไรที่แบบฝรั่งเศสแท้ๆต้องผมกับโก้แต่ถ้าบ้านบ้านคุณวัฒน์เอาเชิญฮะวันนี้บ้านบ้านทำไมครับเป็นกล้วยหอมเสกไม่ต้องเสกก็ได้ไม่ต้องเสกเอาเริ่มต้นจากนี่คุณดูกล้วยหอมเสกแล้วสูตรนี้นะครับคุณไปหากล้วยหอมสุกมา2ผลเฮ้ยสุกนะเฮ้ยตัดเลยบอกเลยอาถรรพ์อ้าวกล้วยหอมเสกอย่างนี้นะต้องอีกสักหนึ่งลูกครับสูตรนี้สองลูกเอาขอผมเลือกเองได้ไหมล่ะไงลูกไหนก็ได้พี่ลูกไหนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยแบบว่านี่หนูไม่ต้องใช้มีดตัดเลยนะฮะดูนะไม่น่าเชื่อเลยอยากจะตีนิ้วโป้งนะใช้กล้วยหอมสุก2ลูกครับไข่ไก่1ฟองไข่ไก่1ฟองไม่ต้องดีๆนะฮะใช้บี้ครับบี้ง่ายเขาต้องหั่นมันเล็กมันจะได้บี้ง่ายพี่เล็กเขาบอกมาอย่างนั้นพูดไปพี่พูดไปไข่ไก่1ฟองครับลงไปบี้รวมกันครับเดี๋ยวสิให้มันเละโอเคครับไข่ไก่1ฟองครับคุณเถียงกันให้เสร็จก่อนแล้วกันครับกล้วยหอมสุก2ลูกไข่ไก่1ฟองอันนี้เอามาบี้รวมกันแต่ทีนี้ต้องเตรียมไว้เพิ่มเติมคือผลไม้รสเปรี้ยวอย่างเช่นสตรอเบอรี่นะฮะสักนิดหน่อยน้ำผึ้งไว้สำหรับราดข้างบนแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนิดนึงน้ำมันมะกอกสำหรับสเปรย์ในกระทะนิดหน่อยอย่าใช้น้ำมันจนถึงขนาดทอดนะให้แค่พอลื่นๆวิธีการทำเริ่มต้นอย่างที่คุณโกะทำอยู่นะครับกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นนะครับนำไปบดนะครับโดยใส่ชามแล้วก็ใส่ทัพพีบดอะไรก็แล้วแต่ที่เตรียมไว้ตกลงจะให้เป็นกล้วยหรือให้เป็นแว่นกล้วยหั่นให้เป็นแว่นแว่นแว่นแล้วก็ใส่ไก่ใส่ไข่ไก่ลงไปไม่ใช่ไก่
ใส่ไข่ไก่ลงไปเละดูบอกเอาแค่นี้ก่อนครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนคุณนี่นะฮะเราหั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็นี่นะครับฟองนึงส่วนนี้ฟองเดียวนะนะครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่ไป1ฟองปึ๊บแล้วก็คั่นให้มันเท่ากันแล้วก็เอามือไม่ต้องหรอกครับนี่ครับผมเตรียมให้คุณจันฮะใช้นี่ดีกว่าครับกดลงไปตรงๆฮะคุณก้อฮะครับกดลงไปไม่ต้องไปกลัวเจ็บนี่ฮะนี่ครับคือบี้อ่ะว่าง่ายๆเอาให้มันแหลกละเอียดนะฮะซึ่งเวลาบี้นี่จะใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จๆจริงเหรอจริงเหรอก็บี้จนแบบเละครับอ๋อบี้จนเละใช่ไหมบี้จนเละจนเละนะบี้จนเละให้บี้จนเละอ่ะแล้วพูดต่อไปในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวจะเละแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำแล้วอ๋อเหรอเราก็ตั้งกระทะนิดนึงนะครับอย่าไฟแรงมากเดี๋ยวจะกลายเป็นไหม้นะครับท่านประธานก็ลงน้ำมันเจิมนิดนึงนะทีนี้เราเวลาเราใส่อย่างนี้ลงไปนี่เราใช้กระทะเทฟลอนมันก็จะไม่ติดกระทะถูกต้องถ้าท่านมีกระทะเทฟลอนนะครับแล้วน้ำมันที่ใส่ลงไปนี่ก็คือความจริงเขาให้สเปรย์ด้วยน้ำมันมะกอกเราก็นี่ดูนะฮะเราก็นี่นี่นี่ไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวนี่ขนาดนี้พอแล้วฮะกลัวที่ก้นกระทะให้ทั่วกลัวเหรอครับใช่ไหมไปเรียนน้ำมันมันทั่วกระทะอ๋อกลัวนี่นี่นี่หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราตีกล้วยกับไข่เรียบร้อยค่อนข้างละเอียดแล้วนี่ละเอียดแล้วครับเราก็นำมาทำเป็นไม่ใช่แว่นสำหรับใส่ดูหนังสือนะทำเป็นแว่นเล็กๆเพราะเดี๋ยวจะแซวอีกคนดูเขาไม่โง่หรอกตักใส่เลยนี่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 ทำเป็นแว่นเล็กๆครับเล็กๆนะหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนลงไปแวบนี่นี่ฮะแบบนี้นะครับอย่าหนามากจนเกินไปและอย่าบางจนเกินไปนะครับมันจะได้สุกพร้อมๆกันอ๋อมันจะได้เป็นแพนเค้กใช่ครับเคมิกาเคมิกาอ๋อเคมิกาเนี่ยไม่ได้เคมิกานะเคมิกาแหมนี่คุณดีนะคุณช่วยครับผมคนอื่นเอาแต่หัวเราะไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงจริงเหรอแพนเค้กใช้แค่กล้วยกับไข่นี่หรอใช่ใช่รอให้สุกจนเหลืองแล้วก็กลับอีกหนึ่งด้านด้วยนะครับเป็นสองด้านครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเหรอครับถ้าเกิดสุกก็จะเสร็จนะครับแต่ยังไม่สุกก็รอสักครู่คือหมายความพอเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้เราก็เอามาราดด้วยน้ำผึ้งแล้วก็ราดด้วยไอซิ่งได้เลยโรยไอซิ่งคุณอ๋อคุณโชว์ได้เลยที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยนี่เหรอนี่ที่เสร็จแล้วนะครับคุณก็จะตกแต่งด้วยวิธีกับไอซิ่งนะคุณผู้ชมครับใช้ตะแกรงนิดหน่อยร่อนให้มันสวยงามเป็นแค่ปิวๆเป็นผงปิวๆเหมือนรังแคอยู่บนอาหารนั่นนะครับผมโอ้ตายพูดจาไม่ได้มีความน่ากินเลยให้ดูเป็นหิมะให้ดูเป็นหิมะเออเป็นหิมะไม่ดูเป็นหิมะแล้วก็เอาน้ำผึ้งเนี่ยโรยแค่นั้นเองใช่นะครับแล้วก็ทานได้เลยแล้วก็มีเคล็ดลับอย่างนึงตอนที่บดกล้วยนะครับควรจะบดกล้วยก่อนนะครับแล้วถึงใส่ไข่ไปทีหลังมันจะง่ายกว่าถ้าเกิดว่าใส่ไข่ลงไปเลยแล้วบดเนี่ยมันก็จะยากกว่าต้องใช้แรงมากกว่าแต่นี่คนของเราเก่งมากครับโอ้โหเขามีแรงสุดยอดคนนี้แข็งแกร่งกำยำสมองนิดเดียวรอบอลหนูกลับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กลับไปนี่แพนเค้กครับผมจะบอกให้อย่างไม่ใช่จะเหลืองครับมันยังไม่มีท่าทางจะทำได้เลยครับเหรอฮะครับไม่ต้องใช้เวลาครับอ่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเห็นพี่เล็กบอกว่าระหว่างที่เขาทำเนี่ยเขาใช้เวลาชั่วโมงนึงโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นนี่ไม่ได้มันจะค่อยๆเป็นแบบนี้นะครับก็ลองทำดูฮะคือเราก็เอามาบอกนะครับนี่ๆๆเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเล็กๆแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับกุ๊กเหงากระทะหน่อยฮะเหงาเหงาเหงานี่นี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจากแพนเค้กจะกลายเป็นเครปแล้วจะกลายเป็นเครปเพราะมันเริ่มกลมบางทีบางครั้งแบบว่าอันเดียวกินได้หมดทุกผู้ชมเราก็มารวมกันเฮ้ยกลัวคนบ้าไปแล้วไม่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้หรอกเพราะมันใช้เวลาแต่นี่เราทำให้ดูว่าแม่แค่7นาทีใครไปทำได้มันเวลาระหว่างทำเนี่ยมัน10นาทีมันไม่พอหนูก็เลยไม่ได้หนูกินได้หนูไม่ได้หนูเอาแล้วนี่อันนี้คุณกินได้ใช่ไหมกินได้เพื่อให้ท่านผู้ชมดูเลยเดี๋ยวที่มันยังไม่ถูกเลยครับก็ลองฝากกันดูนะฮะเป็นแบบบ้านๆสบายๆมีความสุขนะครับได้แล้วไม่น่าเชื่อเลยได้แล้วสตรอเบอรี่นิดนึงสตรอเบอรี่นิดนึงนี่ก่อนน้ำผึ้งสตรอเบอรี่หน่อยครับเร็วเดี๋ยวก่อนน้ำผึ้งจูแวบ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 โอ้ยเบาหวานดึงได้ไอซิ่งนี่ท่านผู้ชมครับอร่อยเลิศเชิดยิ่งไม่มีอะไรจะเทียบดูสิครับอร่อยมากคุณผู้ชมไปพูดจริงกันเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหน้าตาน่าเกลียดขนาดนี้ดูที่เกลียดเพื่อให้มันตุก
พี่ลูกเกียบว่าให้มันตุกเออพี่ลูกเกียบให้มันตุกอ่ะเอออันนี้จริงเป็นวันแต่มันหวานใสนะเหมือนกินกล้วยเชื่อมเลยถ้าเรารอให้มันสวยแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลาแต่ถ้าใครรีบๆเกียบให้ตุกก็ลองทำดูนะครับแต่ว่าถ้าลองทำดูแต่ถ้าท่านมีอย่างอื่นที่ทำจะทำก็ลองทำที่อื่นไปก่อนแล้วกันพักตรงนี้สักครู่เพื่อสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกเราโจมต่อไปข้างรายการสักครู่เดียวครับกุ้งกระจกตะไคร้กรอบครับเห็นไหมทำได้ไหมสบายนะอร่อยมากครับรสชาติเพอร์เฟคเลยตะไคร้นี่เป็นไงบ้างอาจารย์ครับอร่อยครับเลยครับการกินตะไคร้สดต้นฝั่งเลยนะฝั่งครับครัวคุณป๋อง